ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับและเป็นช่วงที่แตงโมหลายพื้นที่กำลังออกสู่ตลาดและขายได้ราคาดีด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นที่นิยมของผู้บริโภคขณะที่การเก็บผลผลิตเกษตรกรบางแห่งอย่างเช่นที่ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาเขาไม่ต้องจ้างแรงงานครับเพราะว่าชาวบ้านเขารวมกลุ่มร่วมมือร่วมใจลงแขกช่วยกันเก็บแตงโมอย่างคึกคักครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวชาวบ้านเขาก็วิ่งกันไปที่แปลงปลูกแบบนี้แหละครับนำรถแทรกเตอร์ลงไปในระหว่างแปลงแต่ละคนแบ่งกันทำหน้าที่นะครับกลุ่มหนึ่งอยู่ในแปลงเพื่อเก็บแตงโมและโยนให้คนที่นั่งอยู่บนรถรับวางในกระบะระหว่างที่เก็บผลผลิตก็คุยสนทนากันไปเรื่อยแล้วก็สร้างความสนุกสนานกันอีกแบบจากนั้นก็จะมีพ่อค้าในตลาดไปรับซื้อถึงสวนนะครับคัดไซส์นะครับลูกเล็กในกิโลกรัมละ5บาทลูกขนาดกลางก็ขายกิโลกรัมละ7บาทและลูกใหญ่กิโลกรัมละ9ถึง10บาทครับที่นี่ปลูกมาผมว่า 5-60 ปีแล้วนะเป็นภูมิปัญญาของเขาที่เขาปลูกทุกปีแล้วก็สลับกับพืชอื่นดินเหมาะสำหรับการปลูกแตงโมเพราะว่าเป็นดินทรายร่วนระบายน้ำดีครับแตงโมจะชอบมากทำให้มีรสชาติหวานกรอบแตงโมของชาวตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลานิยมปลูกกัน3สายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมก็คือพันธุ์เมย่าซอนย่าและคิมสันตำบลทุ่งหวังยังเป็นแหล่งปลูกแตงโมแหล่งใหญ่ของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับส่วนใหญ่เขาส่งไปขายในอำเภอหาดใหญ่และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาก็ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกสู่การเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าไม่มีสารเคมีตกค้างครับ